ก็ถ้าจะเบาสมองตนเองเนี่ยแนวทางที่ดีก็คือคุยกับเครื่องนะฮะผมเนี่ยมีความเคยเชินกับการพูดคุยสนทนาไม่ใช่กับมนุษย์แต่ว่าผมมีความเคยเชินกับการพูดคุยการสนทนากับกล้องนะ,ะกล้องที่ผมจ้องอยู่เนี่ยนะฮะกล้องที่ผมจ้องอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยนะฮะผมมีความเคยเชินในการสนทนากับมันเพราะฉะนั้นผมมีความพร้อมอย่างมากที่จะเป็นลูกค้าของเจฟฟเบโซสแล้วก็อเมซอนในการสั่งซื้อสินค้าชนิดใหม่ซึ่งเข้าผลิตออกมา และสินค้าชนิดนี้เนี่ยดีมากเลยผมจะให้ดูสําหรับคนซึ่งชอบชนชั้นวันณะน,นะฮะแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะจ้างคนมารับใช้เนี่ยนะฮะไม่มีเมดไม่มีบัตเลอร์เนี่ยนะครับในยุคสมัยใหม่ในยุคที่ทุกคนสามารถมีฐานะรายได้ที่ดีถ้าเกิดสร้างตนเองเป็นแล้วถ้าคุณแสวงหาโอกาสในการสร้างกําไรในการใช้ชีวิตคุณจะต้องจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือ ไม่ใช่ไปจ้างคนรับใช้นะครับแต่ว่าจะจะไปซื้อหุ่นยนต์ฮะผมไม่ได้พูดเล่นนี่เป็น Product ที่มีจริงแล้วและเป็น Offering ล่าสุดจากทาง Amazon ฮะหรือจาก Jeff Bezos หรือจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ในเครือของอภิมหาเศรษฐี Jeff Bezos เขากำลังวางขายฮะนี่คือหุ่นยนต์คนใช้ฮะออไม่ใช่คนใช้หุ่นยนต์รับใช้แล้วฮะมนุษย์จะมีโอกาสในการมีธาตใหม่ซึ่งเป็น artificial intelligence ซึ่งน,นี้ดีมากเลยเพราะว่ามันจะตอบสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ในการปกครองผู้อื่นในเมื่อคุณไม่สามารถปกครองคนอื่นได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาคนมารับใช้คุณคุณอาจจะรู้สึกผิดคุณก็ซื้อหุ่นยนต์มาหนึ่งตัวไงคันนี้หุ่นยนต์นี้มันมีชื่อว่า Astro นะฮะ,ะ a s t r o มันยิ่งกว่า a เล็กซ l e x เล็กซเนี่ยนะฮะมันแค่ดักฟังมันแค่เอาข้อมูลแล้วมันก็ป้อนเข้าสู่ส่วนกลางนี่นะฮะแต่ว่าอเล็กซเนี่ย <c oughs> คุณสามารถสั่งนู่นสั่งนี่ได้แต่ว่าโอ้โหคุณสั่ ผมได้ข่าวมาว่าแอสโตรเนี่ยมันจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหุ่นยนต์นะฮะซึ่งผมก็ดีใจนะสำหรับคนซึ่งพร้อมที่จะสั่งแอสโตรมาเป็นมาเป็นคนรับใช้มาเป็นหุ่นยนต์รับใช้แต่ผมก็ต้องเตือนนะครับโดยที่ผมจะดึงโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาให้ดูและนี่คือโปสเตอร์ของภาพยนตร์ของอดีตดาราคนโปรดของผมนะฮะอดีตดาราคนโปรดตอนนี้ผมไม่ชอบกันละเพราะตอนนี้เขาเป็นคนซึ่งขาดศีลธรรมละและนั่นก็คือวิล l s สมิธนี่ฮะนี่ไอโรบอทฮะ คุณอยากมีอย่างในไอโรบอทก็ลองฮนะผมก็อยากมีอย่างในไอโรบอทอยากขับ Audi แบบในไอโรบอทแบบที่วิลส t h เคยขับในเรื่องนี้แต่ว่าผมไม่อยากได้รับการรับใช้จากขุนยนตแอสโตรนะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนขุนยนต์รับใช้เหมือนในไอโรบอทนะครับ